เราถอดวาล์วออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันค่อนข้างจะกลมแล้วมันสามารถที่จะกลิ้งได้นะฮะถ้าเกิดเราวางไปบนโต๊ะแล้วมันกลิ้งอาจจะทำให้หล่นได้นะฮะก็ต้องหาผ้าหรือว่าอะไรที่มารองรับใช่ไหมคะรองรับมันนิดนึงเพื่อไม่ให้ไอวาล์วเนี่ยมันกลิ้งตกแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตใช่เพราะว่าถ้าเกิดวาล์วเนี่ยมันตกไปปุ๊บแล้วมันเกิดบินคือไม่กลมในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้ากับไอตัวเสื้อสูบได้ซึ่งจะเป็นอันตรายมากแสดงว่าองค์ประกอบสำคัญของเครื่องดนตรีประเภทนี้นี่คืออยู่ที่ลูกสูบใช่ลูกสูบเป็นหลักคือเป็นหัวใจของเครื่องเลยครับยังไงน้องๆก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับการที่จะถอดอุปกรณ์มาล้างถึงขั้นตอนที่เราจะล้างเลยเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาก็คือบาสโซฟนะครับบาสโซฟนี่อัตราส่วนในการใช้ก็คือ1:5นะครับก็คือบาสโซฟ1ส่วนต่อน้ำ5ส่วนแล้วน้ำที่จะใช้เนี่ยก็คือต้องมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 30-40 องศานะครับเพราะว่ามันจะช่วยชะล้างคราบสกปรกที่อยู่ในท่อได้ดีครับผมนะครับก็คือน้ำอุ่นๆนั่นเองแล้วทีนี้ถ้าเราล้างเสร็จแล้วเราจะต้องมีการทำความสะอาดยังไงต่อคะพี่ต้นครับผมในส่วนของตัวเวลาเราจะล้างเครื่องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยดูแลอีกครับน้องครับก็คือจะมี flexible cleaner นะครับซึ่ง flexible cleaner เนี่ยมันก็จะมีไซส์อยู่2ไซส์ก็คือมีไซส์ S กับไซส์ L นะครับไซส์ S ก็คือใช้ในกลุ่มของเครื่องดนตรีตั้งแต่middle พวกเสียงกลางจนถึงพวก high brass ก็คือพวกเสียงสูงแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ L ก็คือใหญ่มานิดนึงนะครับเพราะว่าหัวมันจะค่อนข้างใหญ่พอดีกับท่อก็คือจะเป็นพวกเสียงกลางลงมาจนถึง low brass นะครับพวกเสียงต่ำอย่างเช่น true brass เป็นต้นนะครับแล้วก็จะใช้ไอ้แปลง2ตัวเนี้ยมาทำความสะอาดภายในของท่อนะครับและพี่ต้นค่ะเวลาเราล้างนี่คือเราล้างทั้งตัวท่อนี้เลยป่ะคะหรือว่าล้างเฉพาะอุปกรณ์ก็ล้างทั้งเครื่องเลยครับล้างทั้งเครื่องเลยครับในกรณีที่เครื่องหมองมากๆเนี่ยนะครับก็ใช้ตัว Silver Polish นะครับในการขัดดูแลรักษาเครื่องให้มันสุกสว่างสดใสเหมือนอย่างที่เราเคยซื้อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประจำเดือนครับที่เราจะต้องดูแลกันพี่ต้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เสร็จเรียบร้อยวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทนี้แล้วนะคะครับแต่ไปเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีหลายคนมากที่เขาเล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้แล้วเขามีคำถามคาใจค่ะยินดีครับงั้นตอนนี้เนี่ยไปฟังกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างค่ะครับเชิญครับอยากทราบว่าถ้าเกิดเครื่องตกแล้วเกิดเมาส์พีซมันติดเราควรทำยังไงดีครับเครื่องตกเมาส์พีซติดอย่างแรกเลยนะครับน้องๆควรจะต้องบอกคุณครูเป็นประการแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องตกแล้วเราไปจัดการทำเอาออกเองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้อย่างตามประสบการณ์ที่พี่ได้เจอมานะครับก็คือจะเห็นน้องๆเนี่ยครับจะเอาครีมไปหนีบไอตัวเมาส์พีซนะฮะแล้วก็ดึงมันออกมาปรากฏว่ามันก็จะไปไอตัวเมาส์พีซนี่ก็มันก็จะเกิดรอยที่ครีมมันเข้าไปหนีบมันก็จะทำให้ตัวเมาส์พีซเนี่ยเสียหายไปได้เลยนะครับแล้วก็ท่อติดเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะต้องส่งช่างซ่อมอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าน้องๆดูแลไอตัวเครื่องอย่างดีนะฮะมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหานี้แต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยเกิดปัญหานี้ปุ๊บเนี่ยก็ควรที่จะต้องส่งช่างซ่อมครับเพราะว่าลำพังตัวพี่เองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยเป็นบางทีอาจจะใช้เป็นวันหรือครึ่งวันเองเลยนะครับถ้าเกิดมันติดมานานแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเมนจูนหรือท่อจูนท่อชิ้นนั้นที่มันเกิดปัญหาเลยแหละครับราคาก็ค่อนข้างสูงยังไงฝากน้องๆว่าต้องดูแลเมนเทนแนนซ์เครื่องให้เป็นอย่างดีแล้วกันนะครับเครื่องผมเนี่ยเก็บไว้ในกล่องนานครับพอเอาออกมาแล้วรู้สึกว่ามันนิ้วมันติดมากเลยเอาก็ไม่ลงกดก็ไม่ลงให้มันขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับทำยังไงมันถึงจะหายครับปัญหานี้จะเกิดบ่อยกับโรงเรียนโดยทั่วไปนะครับคือเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บเข้าแล้วก็เราจะมีระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้เครื่องเนี่ยนานก็คือในช่วงของปิดเทอมใหญ่นะฮะบางโรงเรียนถ้าไม่ได้เข้าค่ายเนี่ยฮะไอปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาเครื่องเราไว้ก่อนที่จะเราจะไม่ได้ใช้เครื่องนานๆ นะครับก็ถ้าได้รับการแมนเทนแนนซ์อย่างดีแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่เกิดหรือว่าอาจจะเกิดบ้างแต่ก็น้อยนะครับถ้าเกิดปัญหาเรื่องลูกสูบติดนะฮะ
หรือว่าท่อติดเนี่ยควรที่จะส่งให้ช่างเป็นหลักแล้วก็บอกอาจารย์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันปัญหามันจะบานปลายนะครับเครื่องที่ผมใช้เนี่ยนะครับเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดำครับดูลำโพงจะดำปีเลยคืออยากทราบว่าเนี่ยจะทำไงให้มันหายดำครับก็ใช้ Silver Polish เป็นหลักนะครับในการขัดครับเพราะว่า Silver Polish ของ Yamaha เนี่ยมันเป็นเชื้อน้ำครับมันจะไม่ทำอันตรายต่อผิวของเครื่องนะครับคือน้องๆจะเห็นว่าถ้าเครื่องโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสนิมของเงินนะฮะมันจะเป็นขุยขาวๆถ้าเกิดขุยอย่างนั้นแล้วก็เครื่องก็อันตรายแล้วครับก็ถ้าเราใช้ Silver Polish เนี่ยขัดดูแลตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยให้รักษาไอ้ไม่ให้เกิดสนิมนั้นได้นะครับท่อทูนเสียงออกโดยไม่กดลูกสูบครับจะเกิดผลเสียอย่างไรเรื่องท่อทูนโดยไม่กดลูกสูบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเสียงดังป๊อกป๊อกนะครับไอ้เสียงนี้มันจะไปทำให้ลูกสูบบวมนะครับแล้วก็การที่ลูกสูบบวมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ไม่สามารถกดลูกสูบได้เพราะว่าค่าความหนาของระหว่างลูกสูบกับตัวเสื้อสูบเนี่ยมันมีอยู่มีเส้นอยู่ประมาณ10ไมครอนนึงฮะก็คือประมาณ1เส้นผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงฮะก็คือถ้าน้องๆจะต้องดึงท่อออกมานะฮะขอให้จำไว้เลยว่าต้องกดลูกสูบก่อนนะครับการดูแลเครื่องของผมเนี่ยผมก็มักจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลมันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยู่กับมันพอสมควรทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสอนแล้วก็ทั้งเล่นด้วยนะครับในเรื่องของงานสอนเนี่ยผมก็ใช้ทรัมเป็ตทั้งในงานที่เป็นทั้งสอนทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับในอินดอร์เนี่ยในเรื่องของอุณหภูมิเครื่องในเรื่องเวลาเราไปสอนเนี่ยเราก็จะเจอทั้งอากาศที่เย็นอันเนื่องมาจากแอร์นะครับแล้วก็อาจจะไปสอนข้างนอกห้องบ้างที่มีอากาศร้อนวันๆนึงเครื่องก็เจอทั้งอากาศเย็นและร้อนนะครับผมก็จะใช้วิธีที่เวลาจะไปสอนเนี่ยก็จะพยายามเซฟอุณหภูมิไว้ในกล่องอยู่เสมอนะครับจะไม่ปล่อยแบบให้มันเย็นมากๆหรือว่าร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหลังจากที่เราเพอร์ฟอร์มให้นักเรียนดูหรือว่าในเพลงในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทุกวันเนี่ยผมก็จะพยายามปล่อยน้ำลายออกมาให้หมดนะครับออกมาให้หมดแล้วก็พยายามเช็ดถูบ้างถ้ามีโอกาสมีเวลาอย่างน้อยคงประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่จะมีเวลาได้หรือไม่ก็ล้างอีกครั้งนึงก็ล้างเดือนละ1ครั้งนะครับผม